ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันหนีออกไปทางหลังบ้านแล้วมันไม่ได้ทำอะไรเธอใช่ไหมไม่ได้ทำไม่ต้องกลัวนะเราอยู่ตรงนี้แล้วดีนะเนี่ยที่เราตัดสินใจแวะมาเราว่าเราไปแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าเธอรออยู่ที่บ้านนะไอ้บอสอย่าไปดิเราไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะนรงสัตว์เนี่ยเปื้อนนกเปื้อนเมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับเมื่อเช้าแม่ไม่ได้ใส่ชุดนี้ไม่ใช่หรอครับแม่พี่โอพี่นิ่งช่วยด้วยพี่โอพี่นิ่งพี่โอพี่นิ่งอย่าถือสานะพี่ต้อยเด็กๆคงยังไม่ชินน่ะของโย 30,000 ครับของนิน 15,000 ครับของแป๋ง 2,000 ใช่ไหมลูกใช่ครับขอให้เจริญๆกันทุกคนนะแต่ผมว่าป้าเนี่ยเอาเงินคืนแม่ก่อนดีกว่านะครับเอาครับโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องแม่ไม่ได้รีบร้อนจะใช้เงินอะไรพวกเราเอาไปก่อนเถอะไม่มีเงินใช้กันไม่ใช่เหรอนี่แล้วป้าเขาซื้อบัวลอยมาฝากทุกคนเลยมากินกันเร็วกินบัวลอยกันแล้วอุ้ยบัวลอยนะขอฝนนินเลยครับขอบคุณครับนินน่ะเคยไปยืนซื้อป้าเห็นใช่ครับพี่โอมากินบัวลอยด้วยกันพี่อ๋อขอโทษครับแม่ลืมไปครับหมอสั่งห้ามให้นินงดของหวานนะครับผมทำไมทีนู้ดบอกไม่ได้อะพูดแล้วป้าครับ
ป้าหาเงินเนี่ยมันคือเราเยอะแยะขนาดนี้จากไหนครับเนี่ยก็ป้าไปลงทุนมาพอได้กำไรก็รีบมาคืนเลยป้าเขาไม่ได้ไปยืมเงินใครมาจริงๆนะงวดนี้เขาทำงานหาเงินทั้งหมดได้ด้วยตัวเองเลยอ้าวถ้าป้าหาเงินได้ทั้งหมดเองแล้ววันก่อนยืมตังค์ผมมา 2,000 นะ นั่นแหละสิครับป้าต้อยนี่สงสัยอะไรกันนักหนาเนี่ยป้าเข้ามาเหนื่อยๆให้เขานอนพักก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนอนพักเหรอครับคือป้าเข้ามากรุงเทพ 2-3 วันแม่ก็เลยชวนให้ป้าเขานอนที่นี่จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าห้องที่ไหนและอีกอย่างนึงนะแม่ก็ไม่ได้เจอกับป้านานแล้วคืนนี้เราจะได้นอนคุยกันให้หายคิดถึงนะแต่ว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กับโน้ตนะถือว่าแม่ขอก็แล้วกันครับครับผมจะเล่นละครเป็นนี่อีกนานแค่ไหนจะเริ่มอีกแล้วใช่ไหมก็ผมเบื่อที่ต้องมานั่งเฟกต่อหน้าคนอื่นน่ะนี่ขนาดเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะถ้าเราแต่งงานกันแล้วจะยากขึ้นอีกแค่ไหนแล้วทำไมคุณถึงมีคิดว่ามันจะง่ายกว่านี้ล่ะโน้ตพอเราแต่งงานกันคนก็จะจับตาดูเราน้อยลงวันเสาร์อาทิตย์เราก็ไปกินข้าวกันบ้างให้คนเห็นนานๆทีคุณก็ไปหาฉันที่กองบ้างแล้วเราก็ถ่ายรูปลงไอจีให้คนเห็นเยอะๆแค่นี้คนก็คิดแล้วว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วพอสัญญาโฆษณาหมดงานคู่หมดเราก็ค่อยหย่ากันพูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะอย่างกับเลิกบุหรี่อุ๊ยเลิกบุหรี่ยากกว่านี้อีกสมมตินะถ้าระหว่างนี้เนี่ยผมเกิดสนใจคนอื่นขึ้นมาล่ะคุณกำลังจะแต่งงานกับแพทพันรวีนันโนตคนเขารู้กันทั้งประเทศแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงคนไหนเขาเกิดสนใจคุณขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นน่ะคงไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีหรอกจะคนที่ห่วงตัวเองบ้างเหรอถ้าวันหนึ่งคุณไปติ้งใครเข้าเกมนี้ฉันเป็นคนตั้งกฎฉันคอนโทรลได้เอาหน้าฉันรู้นะว่าคุณเหนื่อยที่ต้องหลอกแม่แล้วก็หลอกคนอื่นแต่คุณก็ยังอดทนเพื่อฉันรางวัลสำหรับความอดทนแพทไปพบออกไปข้างนอกก่อนนะออกไปตั้งแต่ไปก่อนเช้าแน่นอนฉันไม่อยากให้คนสงสัยที่ต้องการน้ำแข็งเพิ่มบอกผมได้นะครับขอบใจจ้ะชื่ออะไรอ่ะภูธรครับภูธรเหรอชื่อเล่นชื่อมังครับเฮ้ยภูธรมัง พี่ชื่อป๊อปนะน้องเคยดูรายการ Pop of the Town ไหมเคยดูครับสนุกไหม
สนุกครับผมพี่ก็คุยสนุกดีครับพี่ไม่ได้แค่คุยสนุกอย่างเดียวนะอย่างอื่นพี่ก็สนุกนะอยากรู้ไหมนะภูธรว่าวิธีการถ่ายทำจริงๆเนี่ยเขาถ่ายทำกันยังไงสนุกกว่านี้เจอเลยนะทำอะไรเอาดึกดื่นป่านี้เนี่ยดูจากดวงดาวแล้วก็น่าจะประมาณ 4-5 ทุ่มมีรับลมคมในนะเดี๋ยวก่อนภูธรภูธรไปไหนวะภูธรอีภูธรเนิ่นนานเท่าไรกับชีวิตสีเทาเดินบนความเหงาแบบจุดหมายไม่มีแค่หายใจไปให้หมดวันไร้ฝันมานานจนวันนี้เหมือนโชคมีที่ฉันได้เจอกับเธอโอ้โอฉันที่เคยว่างเปล่าถึงคราวจะเริ่มสดใสก็เพราะเธอคือแรงบันดาลใจให้อยากจะใส่เรื่องราวเธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันใหม่หัวใจมันก็ไม่เหมือนเดิมเมื่อเธอเข้ามาช่วยเติม